ไปดูเรื่องราวหลายคนที่ติดตามข่าวนี้ยังถามว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงเหรอคุณจำกรณีของแอมไซยาไนด์ได้ใช่ไหมคะที่เขาลวงเพื่อนเขาไปคุณก้อยที่คุณก้อยกำลังท้องด้วยแล้วก็พาไปวัดอ่ะริมท่าน้ำเรื่องมันแดงมาจากตรงนั้นแต่ว่าทีนี้สิ่งที่ยังคงเป็นกังวลกับบรรดาญาติก็คือเขารู้สึกว่าคุณก้อยยังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะคุณผู้ชมมีมาเข้าฝันให้ได้รู้สึกว่าเหมือนจะยังอยากกลับมาอยู่ด้วยก็เลยไปปรึกษาหมอปลาแล้วหมอปลาก็มาช่วยดูให้ทันทีที่หมอปลาไปถึงท่าน้ำที่คุณก้อยทำบุญเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเสียชีวิตตรงนั้นอาการมันออกเลยค่ะคุณผู้ชมน้องนี่เหรอเนี่ยเดินลงมาตรงนี้ดูห่อปากแล้วห่อปากจะโอกจะอากแล้วคุณผู้ชม อันนี้คือบริเวณริมท่าน้ำของศาลาประชาคมในอำเภอบ้านโป่งของจังหวัดราชบุรีที่คุณก้อยหรือว่าคุณสิริพรขันวงเสียชีวิตนะคะอาการหมอปลาออกอย่างชัดเจนเลยหมอปลาก็เดินสำรวจตรวจสอบแล้วก็พบว่าจุดนี้โอ้ยจะอ้วกใส่กล้องหนูไหมเนี่ยพี่หมอปลาแล้วกล้องก็ยืนอยู่ต่ำซะด้วยนะคะคุณผู้ชมหาวแล้วหาวอีกโอ้พี่หมอปลาบอกว่าตรงเนี้ยใกล้กันกับศาลเจ้าแม่บ้านโป่งค่ะพี่บอลซึ่งเชื่อว่าเจ้าแม่บ้านโป่งเนี่ยรับดวงวิญญาณของคุณก้อยไว้ดูแลก็เลยทำให้ดวงวิญญาณเนี่ยไม่สามารถกลับไปได้แนะนำให้ครอบครัวไปจุดธูปบอกกล่าวกับศาลเจ้าแม่บ้านโป่งก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไปทำพิธีให้โดยการสื่อสารผ่านร่างของพี่สาว มีภาพคุณก้อยมามีพี่สาวถือให้แบบนี้แล้วเอาพี่สาวเนี่ยจับเอาไว้เหมือนกับว่าเป็นร่างในการสื่อสารกันแล้วก็ให้เรียกชื่อกลับบ้านไปด้วยกันนะก้อยนะชาเย็นหรืออุ่นที่ปลายเท้าหรือยักสิริพรก็ลงกลับบ้านแล้วลูกแม่คิดถึงกลับบ้านแล้วนะลูกนะสิริพรกันหลวงกลับบ้านแล้วนะสิริพรกันหลวงกลับบ้านแล้วนะลูกน้องก้อยกลับบ้านไปหาแม่นะลูกนะคุณแม่คุณผู้ชมไม่ว่าเวลามันจะผ่านมานานเท่าไหร่แต่หัวใจของความคิดถึงลูกก็ไม่ได้น้อยลงเลยนะคะคุณแม่บอกก้อยกลับบ้านเรานะสิริพรขันวงกลับบ้านนะลูกนะแม่คิดถึงหลังจากนั้นทำพิธีตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็ไปที่บ้านของคุณก้อยค่ะที่หน้าบ้านเนี่ยคุณผู้ชมตอนที่หมอปลาไปถึงนี่เจอพญานาคก่อนเลยขาวดำหมอปลามาถึงบอกโอ้ยมันไม่ดีนะแบบเนี้ยเอาสีขาวสีดำมาบูชาแบบนี้เนี่ยแหละมันเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้ชีวิตเนี่ยเจอกับความมืดมนไม่แนะนำเลยค่ะกับการบูชาสิ่งของขาวดำแบบนี้หมอปลาความเชื่อของหมอปลาบอกว่านี่คือการเรียกสิ่งอัปมงคลเข้ามาในบ้านนะเอาย้ายไปไว้ที่อื่นเหอะหรือว่าจะเอาไปโยนทิ้งน้ำก็ได้อ้าวเอาเหรอฮะหมอปลาแนะนำหนีกระทรวงทรัพย์เขาเรียกพบนะคะทิ้งขยะลงแม่น้ำไม่ได้นะฮะเออไม่ได้นะหาไปไว้ที่อื่นนะคะแล้วพอเข้าไปในบ้านนะคะก็พบว่าบ้านคุณก้อยอุ้ยทาสีเทาเข้มเหรอคะลอฟเหรอสไตล์ลอฟเหรอปกติบ้านเขาไม่ค่อยทาเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเป็นแฟชั่นอะยุคใหม่อะเราก็มองว่ามันเป็นแบบเป็นเรื่องลอฟโอ้ดำหมดเลยนี่เป็นสีเข้มขรึมหน่อยพะมงพะม่านก็ทึบหมดเลยหมอปลาบอกว่าพอมันทึบแบบเนี้ยมันมืดมนค่ะแล้วในห้องนอนของคุณก้อยเองมีรูปภาพซามูไรถือดาบอีกโอ้หมอปลาค่อนข้างถือเลยนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันดูแล้วมันให้ถึงความรู้สึกการถูกทิ่มแทงอ่ะพอเข้ามาในบ้านก็รู้สึกว่ามีลางสังหรณ์ลางบอกเหตุที่ไม่ดีสัมผัสได้ว่าคุณก้อยเขาตายหรือเขายังไม่ถึงคาดเลยคุณผู้ชมลูกพี่ลูกน้องอีกคนนึงชื่อว่าคุณสุทธิพรนะคะซึ่งเป็นคนที่ฝันถึงคุณก้อยบ่อยมากๆคุณสุทธิพรบอกว่าหลังจากที่คุณก้อยตายเธอท้องค่ะแล้วพอเธอท้องเนี่ยเธอฝันถึงก้อยเห็นก้อยบ่อยมากๆในฝันก็คือคุณก้อยจะสวมชุดลูกไม้สีขาวและพยายามเข้ามาอบกอดหมอปลาก็เลยทำพิธีสื่อวิญญาณและหมอปลาก็บอกว่าผมสัมผัสได้นะก้อยอ่ะเขาอยากจะมาเกิดอยู่ในครอบครัวเดิมของเขาค่ะและผมก็เชื่อว่าเขาอยากมาเกิดเป็นคนในเครือญาติเขาและไม่แปลกที่ครูจะฝันเห็นเขาทุกวันโกนและไม่แปลกที่ครูบอกว่าเขามาวิ่งมาจะมาเกาะครูแต่ครูกลัวว่าเขาเป็นผีนั่นแหละคือในมิตรหมายที่เขาอยากเกิดนะครับอันนี้มันแล้วแต่วิจารณญาณแต่ความคิดผมมันไปแบบนั้นเลยแล้ววันนี้ในตัวครูเนี่ยมันก็มีพลังงานสสางผมเชื่อว่าเป็นของก้อยคนท้องก็มีพลังงานด้วยพี่หมอปลาก็เลยเชื่อว่าก้อยเนี่ย
ขาอยากกลับมาเกิดเพราะว่าเขายังตายโดยที่เขายังไม่ถึงคาดนะคะหมอปลาไปดูอีกบ้านอีกหลังหนึ่งให้ด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นบ้านพี่ชายคุณก้อยซึ่งพี่ชายเนี่ยผูกคอตายไปก่อนคุณก้อยแค่2เดือนนะก็เลยทำให้หลายคนพูดถึงว่าอาถรรพ์พี่น้องหรือเปล่ามาตายตามกันถ้าตายก่อนหน้าแค่2เดือนเนี่ยเท่ากับว่ายังไม่ทันเก็บกระดูก100วันเลยนะยังไม่ได้ทำบุญเลยอ่ะครบรอบ100วันอ่ะมาตายตามกันไปแบบนี้ก็เลยกลัวว่าจะเป็นอาถรรพ์หมอปลามาดูปั๊บไม่มีนะผมสัมผัสถึงอะไรไม่ได้เลยค่ะก็เลยแนะนำว่าให้บ้านหลังเนี้ยแก้ไขเรื่องของประตูหน่อยเพราะว่าเขามีประตูทั้งหมด4บานหมอปลาบอกว่าบ้านที่มีประตู4บานเนี่ยเปรียบเหมือนประตูผีเรื่องประตูบ้านของคนที่ผูกคอตายกันหน่อยซึ่งเป็นพี่ชายของคุณก้อยอ้าวเออจริงด้วยอ่ะทำไมนะ4บานประตูทางเข้าเรียงกันแบบนี้เลยครับหมอปลาบอกว่าประตู4บานเนี่ยมันเหมือนประตูผีค่ะแนะนำว่าเอาออกสักบานนึงดีกว่าเพราะว่าการเอาออกเอาแก้ไขให้มันเหลือแค่3ประตูเนี่ยเลือกเอาสักห้องนึงปิดไปไม่ต้องมีประตูก็จะช่วยแก้ไขเรื่องของห่วงจุ้ยได้แต่พี่ชายที่ผูกคอตายยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องหรือว่าไม่ได้มีอาถรรพ์อะไรกับการที่คุณก้อยเสียชีวิตไปในครั้งนี้นะคะครับแต่บอกว่าดวงวิญญาณเขายังอยู่นะดวงวิญญาณคุณก้อยยังอยู่แล้วก็ยังวนเวียนอยากจะกลับมาเกิดในครอบครัวเก่าของตัวเองด้วยแต่ตอนนี้ให้ไปสู่สุคติยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นก็เมื่อสักครู่ไงบอกว่าตายตั้งแต่ดวงยังไม่ถึงคาดใช่ไหมฮะ